เมียตำรวจหึงบุกตบสาวร้านหมูกระทะยอมไหว้ขอโทษจ่ายค่าทำขวัญหลังเข้าใจผิดจบด้วยดีเมียตำรวจหึงบุกตบสาวร้านหมูกระทะยอมไหว้ขอโทษจ่ายค่าทำขวัญ 10,000 บาทหลังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชู้กรณีเมียตำรวจบุกตบสาวพนักงานต้อนรับลูกค้าร้านหมูกระทะชื่อดังอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จนได้รับบาดเจ็บโดยมีสาเหตุมาจากเมียของฝ่ายตำรวจเข้าใจผิดว่าสาวร้านอาหารแอบคบกับสามีทำให้เรื่องราวบานปลายเลยเถิดจนถึงขนาดตำรวจที่เป็นสามีของมือตบจะไปเอาเรื่องกับเจ้าของร้านอาหารที่ปล่อยคลิปวันที่16ตุลาคม66นางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีพนักงานร้านหมูกระทะเดินทางมาที่สภ.หนองปริงเพื่อพูดคุยไกล่เกลี่ยต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายปืนนามสมมุติตำรวจเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของตนคนเดียวและยอมรับผิดโดยไม่มีข้อแม้ที่ทำให้เพื่อนตำรวจรุ่นที่ต้องเกิดเรื่องทะเลาะกับภรรยาแล้วลุกลามบานไปกันใหญ่แต่ตนยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำให้ครอบครัวเขาต้องไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเนื่องจากวันที่ไปนั่งร้านอาหารวันนั้นตนอยากจะชวนให้รุ่นพี่ตำรวจคนนี้ออกมาร่วมวงสังสรรค์ก็แค่นั้นเองจึงได้สร้างสีสันให้นางสาวเอมายกมือไหว้เชิญชวนที่หน้ากล้องในขณะที่ตนวิดีโอคอลไปหารุ่นพี่ตำรวจซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าภรรยาของพี่เขาจะเป็นคนรับสายแล้วทำให้เขาเข้าใจผิดไปกันใหญ่ตนยืนยันเลยว่าตนมีเจตนาแค่นี้จริงๆและตนก็เป็นคนเรียกนางสาวเอให้มาหาและมายกมือไหว้เชิญชวนพี่ตำรวจให้ออกมาร่วมวงสังสรรค์ด้วยกันและยืนยันว่ารุ่นพี่ตำรวจคนนี้ไม่ได้ไปแอบคบชู้หรือไปติดต่อคบหาอะไรกับนางสาวเออย่างแน่นอนอ่านสาวร้านหมูกระทะร้องเมียตำรวจสุดมโนคิดว่าเป็นชู้ผัวบุกตบยับปรับแค่500เมื่อถามว่าได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับรุ่นพี่ตำรวจคนนี้หรือยังนายปืนกล่าวว่ารุ่นพี่ตำรวจโกรธมากซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับเขาผ่านการส่งข้อความทางไลน์แค่นั้นเนื่องจากตนพยายามโทรหาจะพูดคุยแล้วแต่เขาไม่ยอมรับสายเลยส่วนการที่มาวันนี้เดินทางมายอมรับผิดพร้อมกับจะมาพูดคุยเจรจาให้จบศึกนี้โดยเร็วตนจะไม่วิดีโอคอลโทรไปหาใครในลักษณะแบบนี้อีกแล้วเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นอยู่เหนือการคาดเดาของเราได้เสมอต่อมาทั้งผู้เสียหายและนางสาวจิกนามสมมุติมือตบเดินทางมาพร้อมกับสามีตำรวจเข้าไปยังห้องพนักงานสอบสวนสภ.หนองปริงเพื่อพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพียง2คนเท่านั้นซึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งคู่ก็เดินออกมาแต่เรื่องราวจึงจบลงด้วยดีโดยทางฝ่ายภรรยาตำรวจยอมยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับจ่ายค่าทำขวัญให้กับนางสาวเอเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทพร้อมกับรับปากว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีและเลิกแล้วต่อกันจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาอีกส่วนฝ่ายสามีที่เป็นตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ไปรู้จักคบชู้อะไรกับนางสาวเอเลยสักนิดพร้อมยืนยันกรณีจะไปเอาเรื่องกับเจ้าของร้านอาหารว่าจบและได้ขอโทษพร้อมปรับความเข้าใจกันด้วยดีเลิกแล้วต่อกันขณะที่นางสาวเอเปิดเผยว่าเรื่องนี้จบลงแล้วก็ไม่ต่อความยาวสาวความยืดอะไรอีกตนได้รับการขอโทษจากฝ่ายคู่กรณีพร้อมกับเงินค่าทำขวัญ 10,000 บาทก็รู้สึกพอใจส่วนเรื่องที่ว่าทำไมตำรวจที่นี่จึงปรับเงินคู่กรณีเพียงแค่500บาทนั้นเป็นเรื่องที่ตนเข้าใจผิดซึ่งก็เพิ่งมารู้จากปากตำรวจเหมือนกันว่าคดีนี้มันเป็นคดีอาญาที่สามารถฟ้องแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้อีกตนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกเครียดหลังจากนี้จะกลับไปทำงานตามปกติ
สทชงของงบประมาณปี67กว่า 3.8 แสนล้านบาทเน้นโครงการสนองนโยบายบิ๊กอุ้มศึกษาธิการชงของงบประมาณปี67กว่า 3.8 แสนล้านบาทเน้นโครงการสนองนโยบายบิ๊กอุ้มสพฐเยอะสุด 2.87 แสนล้านสำนักงบประมาณขอรายละเอียดเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงวันที่16ตุลาคม66นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการสทเปิดเผยว่าความคืบหน้าการจัดทำคำของบประมาณ 2,567 ในส่วนของสทนั้นขณะนี้ทุกหน่วยงานได้จัดทำคำของบประมาณและเสนอไปให้สำนักงานประมาณพิจารณาเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้มีการหารือสำนักงบประมาณในเรื่องการดำเนินโครงการต่างๆที่สนองนโยบายและจุดเน้นของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการสท.ว่ามีโครงการใดบ้างซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงบประมาณได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปชี้แจงเพื่อจะได้เรียงลำดับความสำคัญประกอบการพิจารณาต่อไปนายสุเทพกล่าวต่อว่าภาพรวมงบประมาณที่ขอไปเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 3.8 แสนล้านบาทโดยหน่วยงานที่เสนอของบประมาณมากที่สุดคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐประมาณ 2.87 แสนล้านบาทรองลงมาคือสำนักงานปลัดสทอยู่ที่ 4.4 หมื่นล้านบาทตามมาด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอส 3.6 หมื่นล้านบาทและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสกส 369 ล้านบาทซึ่งตัวงบประมาณภาพรวมถือว่าเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2,566 ซึ่งได้รับอยู่ที่ประมาณ 3.27 แสนล้านบาททั้งนี้การดำเนินการทุกอย่างจะต้องแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดคือสำนักงบประมาณจะพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ปลายเดือนธันวาคม2566เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระหนึ่งในเดือนมกราคม2567คณะกรรมาธิการกมธจะพิจารณาในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวาระ2และ3ในเดือนเมษายนโดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณปี2567ได้ในเดือนพฤษภาคมระหว่างนี้ทางสำนักงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยใช้ฐานของปี2566ไปพลางก่อนดังนั้นแต่ละหน่วยงานจะต้องนำมาจัดลำดับความจำเป็นขณะเดียวกันเมื่อจัดทำงบประมาณ 2,567 เสร็จแล้วแต่ละหน่วยงานจะต้องเร่งจัดทำงบประมาณปี 2,568 ทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะรอบที่แล้วที่เกิดความล่าช้าเพราะมีการประกาศยุบสภาทำให้กระบวนการพิจารณางบประมาณชะงักไปนายสุเทพกล่าว ตามรอยปาเกียวเสี่ยฮุยหวังดันศรีสะเกษชกมวยสากลโอลิมปิกปารีส2024ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเสี่ยฮุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่าหลังจากที่ติดตามข่าวของแมนนี่ปาเกียวยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ที่ต้องการจะไปชกมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024นั้นตนมองว่าในรายของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115ปอนด์2สมัยก็มีโอกาสจะทำได้เหมือนกันถ้าปาเกียวทำได้แหลมก็มีสิทธิทำได้ปาเกียวอายุ45ปีแล้วส
่วนแหลมเพิ่งจะอายุ36ปีศรีสะเกษก็เป็นนักชกที่สร้างชื่อให้ประเทศมาตลอดและต้องการที่จะคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยแต่เชื่อว่าเป็นไปได้แหลมก็ฝึกซ้อมมาตลอดและกำลังจะขึ้นชกในวันที่28ตุลาคมนี้สภาพร่างกายยอดเยี่ยมอาจจะชกในรุ่นฟลายเวทได้อยู่และเท่าที่ดูมาตรฐานเชิงชกของนักมวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมที่ผ่านมาแหลมสามารถชกได้ไม่มีปัญหาใดๆสำหรับศรีสะเกษมีคิวจะชกปุ่นเครื่องกับสุกเกษมลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งอดีตรองแชมป์โลก IBF ในพิกัด118ปอนด์กำหนด6ยกวันที่28ตุลาคมนี้ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของโอลิมปิกนักกีฬาที่จะเข้าร่วมชิงโควต้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน40ปีทว่าในปัจจุบันปาเกียวมีอายุ44ปีแล้วนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะหมดสิทธิร่วมมหกรรมกีฬาดังกล่าวแล้วแต่ทางฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เพื่อขอให้กำปั้นเจ้าของฉายา The Pac-Man ได้ร่วมแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นกรณีพิเศษแม้จะอายุเกินเกณฑ์แล้วเพื่อช่วยทำให้มวยสากลโอลิมปิกที่ปารีสน่าสนใจมากยิ่งขึ้น